แม่น้ำพร้อมครับฟังพุ่นเป็นที่เป็นลาวบ่ครับลาวหาจะเป็นลาวเหมือนครับอันตรายหน้าผาสูงชันนี่ครับป้ายบอกชัดเจนครับอย่าไปโดดโดดแล้วบ่รอดแท้ป๋าโทโอ้ยผมกลางไปใกล้ครับเรียนปิดแม่น้ำแม่น้ำยังน้อยน้ำโพงละมั้งครับเยอะครับขึ้นขึ้นแล้วตาขึ้นไม้เติมเปล่าขึ้นสูงขึ้นเล็กน้อยครับมาบ่ทันประมาณ10นาทีเนี่ยครับหันหลังก็10นาทีนี่สิเห็นขึ้นจากภูเขาครับครับนี่ร้านอาหารของครับผมครับผมเดี๋ยวขอเดินชมบรรยากาศครับผมเพิ่งเข้าเจ้าคายอย่างแน่มียังขายนะครับมีแต่กระบอกครับผมมีแต่กระบอกกระบอกข้าวโพดต้มครับครับโอ้หอยมือคอนจะถือเลยครับไม่เที่ยงไม่เที่ยงหายแล้วคอยกับมืออ่ะจะถือน้ำล้างของผมไปฉาบมันฉาบข้าวโพดต้มครับโพดข้าวเหนียวอันนี้ไปปลูกครับนี่ค่ะไปปลูกไปเห็ดฟองหวานจ้ะตัวใหม่ๆปลูกเห็ดฟองหวานเป็ดตัวงอกปลูกง่ายโอ้ยหลายง่ายเลยครับนี่ง่าขาวง่าดำง่าหนักปลูกได้ตัวแดงตัวดำแยะเลยครับผมข้าวเผาบ้างค่ะถูกเลย10 บาทข้าวหวานกับนี่นี่ครับทำมาซื้ออาหารอยู่ร้านอาหารในผาแต้มครับผมโอ้ต่ำปูปูปลากับนี่ครับไว้เอาตัวเดี๋ยวคุณเมนูก่อนขายคนเดียวเลยป่ะครับก๋วยเตี๋ยวบะหมี่สปอนเซอร์ไอ้คนลุงเกียร์แรกวะงั้นตามสร้างขายจานเท่าบาทครับ40 บาทราดข้าว40 บาทราดข้าวจ้ะตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าแสงสวยครับกลัวอยู่ขาแข็งน้องชิมอาหารจานเดียวครับมึงต้องหอมๆครับครับบรรยากาศข้าวไก่ไข่ดาวครับคุณแซ่บขนาดไหนเปลี่ยนขึ้นมากภาคกันชมวิวแล้วครับแต่ผมยังไม่ได้ชมวิวเกิดได้ไปเบิ่งก่อนครับแล้วบ้างว่าสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวมาชมลีลาการผัดกะเพราครับผมแน่หรือเปล่าครับโอ้โหข้าวผัดข้าวหมูสิ่งไก่สิ่งไก่เพียงอย่างเดียวเดี๋ยวผมเสิร์ฟนะสวยงามมากเลยน้องขอผัดผู้ใดนี่ไป
มีแต่งสวยๆเลยเดี๋ยวเผาเนี่ยครับข้าวหมูเพิ่งตัดผัดจะเข้าเรียบร้อยครับผัดมาโดดหรอครับนี่ใช้มาอยู่ที่25ปีครับอยู่บ้านอยู่นี่เลยเหรอครับค่ะอยู่น้องเพิ่นเหรอขาดเป๊ะอยู่แล้วไปกระเพาะหอมลงไปก็น้ำซุปลงไปครับที่นี่โอ้ไปลุกฟองครับผมยอดน้ำแป้งแรงอยู่นะครับกระเพาะเสี้ยนแล้วครับดีมือมากดีครับผมมันหอมหอมอันนี้กระเพาะไก่ผมบ่นกระเพาะไก่กินครับ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 มาเดี๋ยวครับข้าวไก่ครับนี่หมูแบบไม่หมดทำหมดแล้วจิกน้ำปลาไม่งั้นครับแซ่บไปเลยแซ่บสักกันปลาน้อยแซ่บเนี่ยเราจะมากินเพชรดูดอกปลาใช้พวกนี้ครับใส่ครับจะมาวะมากที่สุดที่มามากกินเขาครับมึงมาครับนี่ใหญ่เลยเข้าไกลครับนี่ตาตาบึกพีกมากนะว่าได้กินตาจำได้แล้วตัวไม่มั่นใจเขี่ยๆนิดหน่อยครับผมโอ้ยเขาอยากหนังตั้งน้อยครับผมสักอะไรเยอะเกียร์นะครับเขาหอมหอมดีกินเขาแล้วครับมันก็กินเขาวันจับมากสุดยอดครับผมหอมกระเพราเนี่ยตัดตรงเน่าเสียสุดเนี่ยพี่เพชรดีเลยสองคนยังขายครับใครอยู่
ได้ครับ 3,000 โบกครับผมไม่เจอกันแล้วถึงทับแจบนะครับยิ้มเดี๋ยวจะเป็นยังชมดูเห็นไหมครับหาแต้มครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเด็กสินยมใส่ลายพรางกันครับเป็นคือทหารพันเลยนี่ครับอุทยานแห่งชาติผาแต้มตอนสายๆครับคุณชมพระอาทิตย์ผาแต้มนี่เป็นมองที่พระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดในประเทศไทยครับผมแต่ก่อนนี่การแพ้ฟังวิทยุนี่สิฮู้เลยดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาที่ว่าอาแต้มบวนราชธานีนี่นะครับดวงอาทิตย์ตกเวลาอยู่เชียงรายนะครับจุดพระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดในประเทศแล้วก็ทั้งเชียงรายกับอาทิตย์รับฝ่าโอ้เหงาไปเลยครับผมมองได้เป็นมองแต้มเนาะลุงก็นั่นหูบ่เราต้องไปหารอเบิ้งมองที่เป็นผาที่แต้มไว้ครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวชมวิวก่อนนี่แหละครับน่าจะเป็นแบบสมัยก่อนเขียนรูปป่าไว้ครับรูปป่าประทับห้อยมือไว้ห้อยตีนไว้ทำไมบ้างวะอืมโอ้ไม่เจอคนตรงนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นแบบจำลองของจริงเขาต้องตามไปหาดูครับตรงนี้ไก่ยังสิหูนะยังไงเบิ่งสุดๆก่อนพยากรณ์อากาศนี่ดิครับพาแต้มต้องเข้าจมว่าเปลี่ยนสมือด้วยนี่เปิดว่าแล้วอันนี้มันที่25นี่นี่บ่แม่นบ่มันนี่25 25เปลี่ยนหนักเปลี่ยนสมือนี่ครับมาเช็คเวลาอยู่จังได๋พระอาทิตย์ตกหาว่า53ขึ้น6โมง29จอดครับผมในภูมิสูงสุด35องศาร้อนมากกันตก22ไปโอ้น่ากลัวแล้วครับตรงนี้โอ้รู้จะไปใกล้เฮ้ยนี่ข้าวเหยียบลงได้เหรอโอ้เสียวเสียวเสียวอีหลีไล่ตาเลยไล่ตาเลยถูกเกินโอ้โหน่าจะเป็นน้ำโขงแหละครับตรงนี้ฝนจะโยนก้อนหินหรือสิ่งของลงหน้าผาอาจจะมีผู้อยู่ข้างล่างครับผมโอ้โหรู้สึกว่าให้วอกกับโหดเลยครับตอนนี้หน้าผาโหดเลยโอ้โหครับผมเบิกครบครบโอ้ยสิสิดอกแจ็คน้อยครับแจ็คน้อยเฮ้ยอันตรายหน้าผาชันครับผมคนที่ไปอยู่เสียวไปนี่ดิครับแต่มาจะถ่ายรูปให้นี่นะครับตรงพระอาทิตย์ขึ้นกับทิศประมาณแถวนี้นะครับถ้าตอนนี้สูงแล้ว3โมงแล้วครับผมอาดัมแต่จุดที่แต้มไม่รู้อยู่ตรงไหนครับผมทายบอกมาทายให้ข้างล่างเฮ็ดหน้าคือบ้านเฮาอยู่ตรงนี้แม่นคือกันคุณจะขึ้นล่างแน่นอนเนาะแม่นฟังเล่านะครับ
น้ำมันหน่อยตัวนี้เดี๋ยวจะไปเบิ้ง 3,000 โบกเข้าไปที่นี่ไปออกข้างนี้เลยพอแล้ว